ปัญหาหมาแมวจรจัดต้องยอมรับว่าเยอะจริงๆแล้วหนึ่งในภาระสำคัญที่โดนโยนไปก็คือวัดเอาไปปล่อยกันเยอะล่าสุดมีเทคนิคของท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่งโพสต์ไว้นะคะว่าญาติโยมจะนำหมาแมวมาระบุชื่อคนทิ้งไว้ด้วยอาตมาจะได้เรียกชื่อหมาแมวถูกโจสมมติคุณโจทิ้งใช่ไหมเจ้าแมวตัวนั้นก็ชื่อโจมันก็มาเลยใช่ไหมไม่แต่ท่านมีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายไหมกุศโลบายท่านแล้วก็อธิบายถึงเหตุผลด้วยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้คือโพสต์นี้โดนแชร์กันเยอะมากหลายคนไปกดไลค์และถูกใจไอเดียของพระท่านเป็นผู้ช่วยท่านเจ้าอาวาสที่วัดประชาธิวาสวิหารค่ะท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวประกาศญาติโยมที่จะนำสุนัขแมวมาปล่อยทิ้งที่วัดกรุณาเขียนชื่อของโยมไว้ให้ด้วยเพื่อจะได้นำมาตั้งเป็นชื่อสุนัขและแมวต่อไปโอ้ยคนไปกดไลค์ชอบกันมากถูกใจนะคะก่อนที่พระครูเจ้าของโพสต์จะมาคอมเมนต์แจ้งเกี่ยวกับความเห็นอันหลากหลายของชาวเน็ตท่านบอกว่าตัวพระครูเองเนี่ยดูแลแมวมากกว่า10ชีวิตสุนัขอีกหลายตัวแล้วต้องใช้จตุปัจจัยได้รับจากญาติโยมทำบุญไหนจะหาอาหารให้มันใช่ไหมคะค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บไข้ทำหมันอีกเพื่อจะให้สัตว์เหล่านี้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่การดูแลสัตว์จรจัดในวัดจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและความร่วมมือจากหลายฝ่ายวัดแต่ละแห่งก็จะมีความสามารถในการดูแลไม่เท่ากันบางทีเนี่ยไม่มีเรื่องของการเงินไม่พออาหารก็จะไม่พอหรือพื้นที่ไม่เหมาะสมมันก็ส่งผลกระทบทั้งพระสงฆ์ชุมชนคนจะมาทำบุญและตัวสัตว์เองด้วยท่านพระครูก็เลยอยากใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้ท่านบอกอยากจะให้แก้ไขอย่างเป็นระบบจังเลยอะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนวัดที่ดูแลสัตว์หรือการช่วยเหลือผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สัตว์เหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะและท่านก็ทิ้งท้ายว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในเรื่องนี้คุณผู้ชมเรามีข้อมูลจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะนับจนถึงวันที่8สิงหาคมปีนี้เฉพาะในกรุงเทพนะมีแมวจรจัดประมาณ 19,925 ตัวเยอะนะคะสุนัขจรจัดเนี่ย 8,945 ตัวกรมปศุสัตว์บอกว่าจำนวนหมาแมวจรจัดในไทยน่าจะพุ่งถึงเกือบ2ล้านตัว oh. ในปี2570ปีเลือกตั้งพอดีเลย เออหรืออีก3ปีข้างหน้าและจากตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะหลังการระบาดโควิด -19 เป็นต้นมามันก็ทำให้ปัญหาหมาแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอีกคือมันเป็นปัญหาจริงนะก็คือตอนที่รับมาเลี้ยงตอนแรกก็ไม่มีปัญหาแต่สักพักนึงพอเลิกรักก็เลิกเลี้ยงแล้วก็ปล่อยไม่ได้มีการทำหมันทีนี้มันก็ยิ่งขยายแพร่พันธุ์ไปกันใหญ่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สักทีนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News